สวัสดีนะครับอยู่กับพี่ซันนะครับผมเต็มรถเลย เป็นชุดแต่งนะครับผมจัดมาแล้วนี่มิชลงนะครับ อันนี้หน้าตาคล้ายๆใครเอ่ยเดี๋ยวกำลังอันนี้อยู่นะครับอยากจะบอกว่าหล่อมากอยากได้ประดานละ นายมายืนหล่อๆด้วยกันหน่อยอันนี้แบบเดียวกันหรือเปล่าแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะหาลุงอีกก่อนอันนี้ลุงข้างบ้านเดี๋ยวสั่งมาเยอะมากนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ทักหาพี่สารได้นะครับขายตามจริงก็อยากเอามาขายด้วยนั่นแหละอันนี้น่าจะลุงเดี๋ยวตะกระดาษผมดูเองผมก็ยังขำเองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมไม่ได้ล้อเลียนลุงนะครับอันนี้ผมชอบลุงนะครับผมลุงคือขวัญใจมหาชนนะครับนี่โอ้โหหล่อมากป่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่เจ้า L50 ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกราคาเผื่อว่ามีคนถามไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับ350 บาทนะครับตัว17 นิ้วนะครับพร้อมหัวลุงนะครับหัวขอบลุงเตือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดจะเอาแต่หัวก็ได้นะครับเอาไปใส่นี่เอาไปใส่เฉพาะหัวเดิมตัวเก่านะครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับอันนี้ก็หัวละ150 บาทนะครับตามนั้นนะครับไปเดี๋ยวไปใส่ด้วยกันตอนนี้ก็ติดลุงไป1แล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองทำท่าดูก่อนว่าตรงนี้จะได้ถึง4ลุงเปล่านะครับเดี๋ยวเอ้ยหลุดแล้วลุงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ยืนถ้ายืนชูมือนะครับแบบนี้เนาะอยู่ใกล้กันหน่อยเราจะพยายามให้ตรงนี้ได้ยืนสัก2 ตัวนะครับนี่นะครับ คราวนี้ลุงตากแดดได้เลยเดี๋ยวผมยิงตัวนี้อีกก่อนโอเคแต่2 ลุงละเหลือลุง 3ลุง4ที่น่าจะได้นะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่นะครับเราลองทำท่าอันนี้ก่อนโอ้ติดขาลุงวะติดขาลุงเปิดไม่ได้ตรงนี้ทำไงดีอ่ะต้องเอาลุงนั่งไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาลุงยืนมาข้างๆนะครับแล้วก็ลุงยืนไว้นู่นเดี๋ยวผมต้องไปใส่ค้ำก่อนนะครับใส่ค้ำแล้วก็มันต้องใช้เป็นเหล็กขนาดนี้เนาะอันนี้มันจับไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อชุดไฟมาอย่างกระสิบล้อนะครับโอ้ลุงเลอะหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะขยับลุงมาไว้ตรงนี้นะครับลุงยืนอย่างกันนี้นะครับแต่ว่าลุงดูเหมือนจับไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวต้องหาแผ่นยางมาซับนะครับเพื่อที่ว่าลุงจะได้แข็งแรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวเอามาใส่อีกแค่2 ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ากลัวจะมืดก่อนนะครับโอเคลุง3ได้แล้วแต่ว่ามันไม่อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอายางหายางรถมาซับตอนนี้นะครับทำอย่างนั้นยังไงก็ไม่อยู่นะครับเนี่ย3นะครับสวยงาม เราจะติดให้หมดเลยเราติดตั้งคันนะครับโอเคเดี๋ยวลุงตัวที่4ต่อติดตัวที่4ก็เดี๋ยวจะเล็งก่อนนี่นะครับสงสัยจะได้แค่4 ใน 5ไหมเนี่ยโอเคอย่างกันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนี่นะครับวันนี้ไม่ทันนะครับติดได้แค่4 ตัวตามจริงก็ยังติดไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเอาแผ่นยางมาซับตัวนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่อยู่แน่นอนเนี่ย
เดี๋ยวเวลาขับไปแล้วมันดิ้นจะโยกนะครับเปิดได้ไหมเนี่ยแต่ผมลองดูก่อนนะเอ้ยเปิดได้อยู่นะเปิดได้อยู่นะครับเปิดแค่นี้พอเปิดแค่นี้พอไม่ต้องเปิดเยอะเดี๋ยวลุงหัวหลุดนี่ชอบมากเฮ้ยสวัสดีพี่น้องประชาชนเราจะเดินหน้าประเทศไปด้วยกันแมวเดี๋ยวโดนแบนนะครับอันนี้ผมชอบนะครับผมก็เลยนี่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะไปติดคำมานี่ติดให้มันทั่วนะครับแล้วก็จุดไฟพอเนาะตู้แอร์ก็อาจจะไม่ได้ติดนะเพราะว่ามันดูแล้วผมเหมือนก็ว่ามันจะไม่ชอบอะคันเล็กแล้วมันตู้ใหญ่แล้วมันเป็นยังไงไม่รู้อะถ้าเกิดว่าคันใหญ่อะติดสวยเนาะเดี๋ยวคอยดูก่อนนะติดหรือไม่ติดแต่ว่าเทอร์โบก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตุ๊กตาที่เหลือว่าผมซื้อมากี่ตัวนะครับเยอะมาก50ตัวนะครับผมก็เอาเผื่อมาเผื่อท่านใดสนใจนั่นแหละถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็บอกผมได้ถ้าเกิดว่าไม่สนใจผมก็จะไว้ติดนี่แหละเพราะว่ารถมีหลายคันนะครับติดคันละ10ตัวก็น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับเฉพาะหัวอย่างเดียวก็150บาทนะครับตัวมันมีไซส์14นิ้วนี่นะครับ14นิ้วผมขายเท่าไหร่วะทั้งตัวทั้งหัวขายรู้สึกว่าจะ300นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว17นิ้วเป็นตัวใหญ่นะครับใหญ่มากนี่เท่าน้องอาทีเลยครับเท่าเด็กเลยนะตอนนี้ก็350นะครับอันนี้รวมหัวนะถ้าเกิดว่าซื้อแต่หัวไปถ้าเกิดว่าท่านใดมีตุ๊กตาอยู่แล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับใส่ก็ไม่ยากเอาไปยิงเข้ากับตุ๊กตาตัวเดิมได้เลยนะครับเอาพุกตะปูเกลียวไปยิงนี่ท่านใดเอาไปก็รับรองรวย มีอะไรอีกลืมบอกตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอาแต่ตุ๊กตาไม่พอนะต้องเอาตัวนี้ไปด้วยขาจับชุดละ20บาทนี่นะครับชุดจับกะลาวนะครับอีกตัวละ20บาทนะครับถ้าเป็นตุ๊กตามันก็จะโลนๆอย่างนี้นะครับจะไม่มีไม่ได้รวมอันนี้นะมันจะมีแค่ขาจับมาเฉยๆนะครับแต่ว่าตุ๊กตาก็แข็งแรงนะครับมาตรฐานแล้วก็แน่นหนาอาจจะตากแดดตากฝนสู้แดดสู้ฝนดีนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ